E minor แล้วก็ B7 อันนี้ก็ไม่ค่อยยากอะไรแล้วนะครับทีนี้ไปท่อน E ก่อนท่อนที่2นะฮะที่ใช้ก็ที่เปลี่ยนคีย์นะครับ E major เดียวกันกับท่อนเมื่อกี้นี้นะฮะยกเปลี่ยนรูปนิ้วกากาดวางลงไปอย่างนี้นะครับฝึกช้าๆแล้วทดลองเปลี่ยนให้เร็วขึ้นมันก็จะคล่องขึ้นเองนะฮะทีนี้จากจุดนี้จะมา B7 ตรงนี้เห็นไหมครับหลักการเดียวกันจังหวะที่ยกนี่มารูปนิ้วก็จะเปลี่ยนเลยนะครับยกปรับรูปนิ้วเห็นไหมฮะมันจะเป็นการเปลี่ยนในขณะที่เราเคลื่อนตัวฮะนี่นะครับยกปรับรูปนิ้วกดนี่ก็เหมือนกัน E ยกปรับกดนี้ด้วยยากนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องใช้เรื่องของการ stretching นะฮะอย่างที่เคยคุยกันไปแล้วตั้งแต่ตอนที่1คือการยืดขยายกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะฮะโดยวิธีการฝึกแบบนี้ยืดออกยืดออกนะฮะโดยที่ปลายนิ้วทั้ง4เนี่ยเรียงเป็นแนวเส้นตรงนะฮะถ้าใครฝึกตั้งแต่ที่ผมอัดไว้ตั้งแต่คลิปแรกก็ป่านนี้ก็น่าจะพอเล่นได้แล้วนะครับคอร์ดนี้เห็นไหมฮะเปลี่ยนกาอากาศกดนะฮะยกจังหวะมันจะเป็นค่อนข้างเร็วยกเปลี่ยนแล้วก็กดอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะจาก A ตัวนี้จะกลับไป Eตัวนี้ยกเปลี่ยนรูปแล้วกดสรุปว่าไอ้ท่อน B เนี่ยฮะจะเป็นท่อนที่มีความยากสักหน่อยหนึ่งนะครับเราต้องมาใส่ใจเรื่องของการบล็อกคอร์ดก่อนอย่าเพิ่งเล่นเลยนะครับเพราะมันจะทำให้เพลงเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไม่ราบรื่น
เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนคอร์ดนะฮะสรุปอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่อน B ท่อนที่2เสร็จเรียบร้อยกลับไปท่อน1นะฮะ A B แล้วก็ A เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็จบตามรูปแบบของการเล่นโรแมนส์นะฮะทีนี้พอฝึกบล็อกคอร์ดได้แล้วก็มาใช้มือขวาที่ใช้เทคนิคอย่างเมื่อกี้นะฮะเล่นโน้ต3พยางค์นะฮะเล่นเหมือนเดิมก็คือพยางค์แรกเน้นยากสักนิดนึงแต่ถ้าฝึกบล็อกคอร์ดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรสักเท่าไหร่ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการที่จะทำเพลงให้เพราะนะครับโรแมนซ์เนี่ยท่อนเมโลดี้หรือว่าเรื่องของคอร์ดเทคนิคการเล่นเนี่ยจัดว่าไม่ยากเท่าไหร่แต่การที่จะทำให้เพราะเนี่ยฮะมันก็ต้องอาศัยเรื่องของมิวสิกนะฮะอารมณ์เพลงหรือทำเพลงเนี่ยให้เกิดมีความเป็นดราม่าขึ้นนะครับวิธีง่ายๆเลยนะฮะที่จะแนะนำก็คือการใช้ไวเบรโตอาจจะลองเล่นแบบธรรมดาก่อนนะฮะกับเล่นแบบใส่ไวเบรโตขึ้นไปเสียงสูงเสียงนี้มันก็จะไล่ตามความดังของเสียงไล่ตามช่วงโน้ตที่ต่ำไปสูงด้วยนะฮะเห็นไหมฮะแต่เราจะต้องไม่เล่นสูงให้ดังแบบให้ไม่เล่นเสียงสูงให้ดังแบบกระแทกนะฮะมันจะต้องมีความนุ่มนวลหน่อยมันก็ต้องใส่ไวเบรโตช่วยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความหนักเบาดินามิกนะฮะที่ความดังเบาของการเล่นที่ได้บอกไปเมื่อกี้อย่างท่อนที่2ก็จะไม่ได้ว่าดังในระนาบเดียวกันทั้งหมดนะครับมันจะเริ่มจากเบาแล้วก็แผ่วลงนี้พอโน้ตปีนขึ้นสูงน้ำหนักก็จะมากขึ้นแผ่วลงนิดนึงขึ้นสูงอีกอ
ายๆกับเส้นที่ขึ้นลงขึ้นลงนะครับนี่จุดคลายแม็กซ์ของเพลงจุดที่เป็นจุดสำคัญนะฮะก็จะมีลักษณะของการเน้นเสียงให้ดังมากขึ้นการใช้ไวเบรโต้ก็อาจจะมีส่วนเข้ามาช่วยแต่บางส่วนที่ไม่สามารถทำได้เราก็ต้องค่อยๆปรับโดยใช้ความดังของเสียงในโทนที่ค่อนข้างนุ่มนวล นะครับอีกครั้งนึงนะครับจะเล่นอย่างช้าเสียงที่เป็นไมเนอร์เราจะขยับการเล่นมาตรงบริเวณตรงนี้นะฮะโครงเสียงเพื่อให้เกิดความนุ่มนวลนะฮะหรือว่าเน้นตำแหน่งของเล็บเพื่อสร้างเสียงที่นุ่มนวลแต่ถ้าเกิดเป็นท่อน B ที่เป็นเมเจอร์นะครับเมเจอร์นี่มันก็จะมีความรู้สึกสว่างมากกว่าอยู่แล้วนะครับตรงกันข้ามกับไมเนอร์ที่มีความรู้สึกว่าหม่นลงนะครับเมเจอร์เนี่ยหลายๆคนก็จะปรับมาเล่นทางใกล้ๆกับบริดจ์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เสียงมันใสขึ้นนะฮะตรงกันข้ามกันนะฮะการเล่นแบบนี้ก็เป็นการสร้างสีสันแบบหนึ่งแต่พยายามอย่าให้มันเหมือนกับจงใจมากเกินไปนะให้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่านี้แล้วก็เรื่องของการที่จะทำโรแมนซ์ออกมาเป็นvariationนะครับก็คือการใส่เทคนิคต่างๆเข้าไปอย่างเช่นทริโมโรอย่างเนี้ยนะครับก็สามารถทำได้แต่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะเพราะว่าทริโมโรมันเป็นเรื่องของเทคนิคมือขวาส่วนมือซ้ายเราก็จับเหมือนเดิมอยู่แล้วสวัสดีครับ